Guys, we are back with it together with Tay and you. Meal date special episode 17. Happy News Day. So, was it his birthday? Yes, it was. Okay, I'm excited. I think it's Tay's mom with them. I don't even think I've ever seen Tay's mom, so that's gonna be funny. Yeah, it is. It's Tay's mom. Okay. Oh my god, we're gonna meet Tay's mom. Stop. We're gonna see if he gets his humor from his dad or his mom. We'll see. Anyways, let's go. สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาถ่ายรายการกินกันกับเตนิวสเปเชียลอีกแล้วนะครับกินกันกับเตนิวสเปเชียลครับก็จะกลับมาทุกครั้งเมื่อมีวันพิเศษใช่เหมือนพิเศษเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษรู้หรือเปล่าวันนี้เป็นวันอะไรวันคล้ายวันเกิดของน้องนิวน้องนิว They should have brought Niu's mom กินกันกับเตนิวนี่จะพานิวไปเจอแม่จริงๆนิวเคยเจอแหละแต่ว่าเคยเจอแบบแป๊บๆอะไรเงี้ยต้องเรียกแม่ว่าอะไรHe's only met her briefly? How is that possible? They've known each other for like 20 years. เดี๋ยวฉันไปรับแม่ก่อนเริ่มแล้ว This is fun! Oh my gosh, she's so cute! Have we started filming? Yes, mom, we have. Cameras are rolling. Let's go. Oh, this is so cute!พอแบบเป็นแม่เนื่องจากแม่เป็นคนแบบคนเจนเก่าขอเข้ารายการแบบเมนฟิลเฟิร์มๆยินดีต้อนรับคุณหมูกัญญาครับสวัสดีค่ะและตอนนี้อยู่ในการกินกันกับเป็นนิวสเปเชียลนะครับเราได้คุกพิมหรือเรียกพี่หมูเรียกพี่หมูในรายการด้วยตอนเจอครั้งแรกอ่ะแม่จำได้ว่าเจอนิวจริงเหรอแล้วแม่ตอนที่เจอนิวครั้งแรกครั้งตอนนั้นเป็นไงบ้าง first impression ตกใจตกใจหล่อแล้วนิวกับเต้ใครหล่อกันครับแม่เฮ้ยคนละแบบอันนี้นิวเขาหล่อแบบสไตล์คนจีนหน่อยนะแต่นี่จะอันนี้จีนผสมไทยไม่แต่แม่กับนิวเป็นจีนร้อยเหมือนกันจีนร้อยแม่ก็ไม่ร้อยนะแม่ไม่ร้อยใช่ไหมเพราะฝาแม่75น้องนิวร้อยนิวร้อยเลยหรอนี่มันจะเป็นจีนเหรอลูกนี่มันจะเป็นจีนเหรอลูกจะแม่ทำอะไรพ่อแม่เขาอยู่หนูย่าตายายคือร้อยหมดเลยครับชอบเป็นสิปนิแม่ก็เลยร้อยนิวก็เหลือแค่75เอาแบบเชื้อสายถ้าเจนลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า75จริงเหรอแค่75ใช่ลูกอะไรอย่างงี้ถ้าร้อยเนี่ยก็คือมาจากเมืองนอกเลยแม่ต้องทอนหนึ่งป่ะของแม่แม่50เอาไม่ทอนเหลือ50อีกคือความเป็นจีนมันก็ลดลงไปทีละ25ต้องโดนทอนโดนทอนแต่เจเนเรชั่นก็ถือเป็นคนไทยแล้วก็ใช่ต้องเกิดเมืองไทยโอเคโอเคได้ make sense เราเลยถือว่าที่ไม่อยู่ในนี้เลยมีตรง DNA ที่แบบยังอยู่ในเงี้ยพ่อแม่เป็นคนแบบหนึ่งที่เติบโตมาในครอบครัวจีนๆแม่กินอาหารรสชาติจีนๆเข้ามาอยู่ในบ้านของพ่อได้ I didn't know then you was Chinese เขาเจอช็อกนิดนึงคือแม่ก็จะแบบแต่แม่ก็จะกินเผ็ดเก่งขึ้นตอนเข้ามาอยู่ที่บ้านกินไม่ได้เลยตอนแรกเพราะย่าจะกินแบบน้ำพริกกินรสจัดมากพี่น้องฉันก็คือกินเผ็ดหมดพ่อกินเผ็ดย่ากินเผ็ดแต่แม่กินจืดมินิซิบลิงส์เสียเวลาแม่ทำอาหารกินเองแม่ก็จะทำอาหารรสแบบถ้าเป็นน้ำซุปก็เป็นรสชาติเชงเชงไงเชงเชงเข้าใจว่าเชงน้ำมะเชงเหรอไม่ใช่เชงมันแบบเชงเชงคือรสแบบรสแบบมันใสๆนัวนัวนัวไม่มีอะไรแบบ Chen is mom then know what they're talking about like you can tell พวกเด็กๆที่บ้าน they have inside jokes เติมแต่ว่าเป็นนิวเป็นคนกินรสคล้ายๆแม่เป็นแบบบ้านคนจีนไงเนี่ยติดเติมเนี่ยมีอะไรเติมตลอดยังไม่ทันชิมก็เติมแล้วเวลาแม่ไปสั่งส้มตำเอาส้มตำแซ่บๆเลยพริก1เม็ดแต่แซ่บๆนะแต่ลูกกินประมาณ20เม็ด When did you What the hell แล้วคือด้วยความต่างเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่กินเผ็ดแม่ก็จะชอบสั่งตำไข่เค็มในนะคะตำข้าวโพดจะชอบตำข้าวโพดอุ้ยโอเคด้วยความที่นิวกินรสชาติเดียวกับแม่จะให้แม่ทำอาหารเป็นของวันเกิดให้นิวเป็นยำวุ้นเส้นเผ็ดๆพริก1เม็ดพริก1เม็ด Just one Even one is too much for me ลูกมือแม่แล้วกันโอเคงั้นเราไปที่ครัวกันเลยครับโอเคโอเคแล้ววันนี้นะครับเมนู I've actually wanted to make glass noodles ให้นิวก็คือครับยำวุ้นเส้นแซ่บๆจ้าแต่แซ่บของเราไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจะให้แม่ทำแยกเป็นแม่กับนิวแล้วก็ของเต้ต้องถามอย่างนี้ I want to meet his dad because I want to see who he looks like more ยำวุ้นเส้นของพี่หมูเป็นรสชาติประมาณไหนครับชอบภูมิใจนะแม่ดีใจนะนี่ยิ้มเห็นไหม You is so funny แม่ก็ชอบแบบรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวาน
จัดๆเลยแต่ว่าแม่ไม่เน้นเน้นเปรี้ยวแต่ว่าถ้าเกิดเปรี้ยวๆเนี่ยถ้าเกิดมันจะทำให้เสียวฟันได้but luckily we've got freaking toothpaste หวานก็เสียวฟันเปรี้ยวกินเย็นเนี่ยเสียวฟันได้คืออาหารพวกรสจัดอะไรอย่างเงี้ยมันคือก็เสียวฟันใช่แต่เย็นน่ะแน่ๆเลยเย็นเสียวฟันใช่แต่พวกแบบเมื่อก่อนแม่กับเต้ก็มีปัญหาแต่พอเรามาใช้ยาสีฟันเซนสไดเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมโอ้ my god mom is in on it the sponsorship กินอะไรเย็นๆไม่ได้เลยพวกแบบไอติมเงี้ยแต่พอมาใช้ยาสีฟันเซนสไดตามแม่เพราะแม่เข้าวงการก่อนนะแม่เป็นคนใช้ก่อนฉันใช้ตามก็เลยหายพี่จริงเข้ามาก่อนเข้าก่อนแม่เหรอใช่เคยเป็นตอนเด็กๆพี่ชายเป็นหมอฟัน What ก็เลยแนะนำว่าให้ใช้ตัวนี้เลยเพราะว่ายาสีฟัน is this a lie I don't knowนี่แหละครับพอเตกับแม่เนี่ยมาใช้ยาสีฟันเซนโซไดเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมต่อเนื่องอย่างเป็นประจำเนี่ยอาการเสียวฟันก็ค่อยลดลงจนหายไปครับสามารถกัดแต่มันว้าวจริงนะเพราะว่าตอนที่เสียวฟันด้วยความเย็นหรือว่าพวกแบบอาหารรสจัดพอใช้ปุ๊บมันจะเริ่มแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันสู้ได้แบบฟันเราเริ่มไม่รู้สึกอะไรเขาบอกถ้าใช้ต่อเนื่องเนี่ย14วันเห็นผลแล้วนี่ครับเป็นรุ่นใหม่เซนซิทิวิตี้แอนด์กัม you know what actually Sensodyne is a very good brandวันนี้Not gonna lie. อาหารอย่างเดียวไม่น่าพอแม่กับนิวสายเดียวกันใช่ไหมสายกินไม่เผ็ดเต้เป็นสายกินเผ็ดแต่จริงๆอ่ะเรามีวงการนึงที่เราแบบอินเตอร์เซ็กกันได้คือวงการอาหารสุขภาพแม่ชอบทำพวกแบบเด็กๆชอบทำแบบผัดบรอกโคลีเด็กๆแม่จะชอบทำอีกอย่างนึงเป็นผัดบวบผัดบวบใส่ไข่ถึงจะเป็นวงการสุขภาพแค่ไหนเนี่ยก็ขอเติมความเปรี้ยวเผ็ดหน่อยด้วยน้ำปลาพริกสูตรพิเศษไม่กินไม่เป็นไรนะไม่ได้ว่าอะไรแม่เป็น working woman แม่ก็จะออกเช้าแล้วกลับดึกแล้วคนที่ทำอาหารจะเป็นย่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นานๆทีจะได้กินอาหารฝีมือแม่อันนี้แม่เริ่มจากอะไรน้ำยำก่อนนะครับน้ำยำอ๋อใส่น้ำยำก่อน she knows what she's doing กี่ช้อนสองครับshe's so distracted by new อันนี้แซ่บมากนี่แซ่บมากครับแซ่บมากอันนี้แซ่บมากสำหรับแม่หรือสำหรับเต้ครับสำหรับแม่ค่ะแม่บอกว่าแม่ซ้อมทำด้วยนะอุ้ยซ้อมทำอร่อยแต่วันนี้ไม่เจออร่อยป่ะ she's funny โอ้ตอนเด็กๆเหรอเต้ไม่กินข้าวเลยไม่กินข้าวเลยแบบพอถึงมื้ออาหารนี่นะแบบน้ำตาไหลเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่ชอบกินเขาเครียดกับการกินมากเลย What? เขาบอกกินอีกแล้วเหรอแม่ไม่เข้าใจว่าแบบกินอะไรกันนักหนาวันๆนึงเนี่ยสมมติเราไปต่างจังหวัดเงี้ยชอบเหม่อดูระหว่างทางชอบดูแบบคิดจินตนาการแล้วพอจอดรถรู้สึกว่าช่วงเวลาอันจริงเหรอเป็นไรอ่ะ Oh that's so funny He's a daydreamerมันกินหนีเลยพอปุ๊บหน้ามุ้ยเลยบอกกินอีกแล้วเหรอแม่กินอีกแล้วแต่ก่อนกินน้อยมากแต่พอโตมาเริ่มเข้ามาอะไรก็กินเยอะขึ้น especially for kids like kids love to eat ไม่กินไอติมที่เราไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยกินของคาวแบบเปรี้ยวๆกินของหวานเย็นๆอย่างเงี้ยมันจะแบบมีอาการแบบเสียวฟันแป๊บๆจี๊ดๆอย่างเงี้ยการกินมันไม่แฮปปี้แต่พอตอนนี้เข้าวงการเซนโซไดเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมแล้วหวานๆเปรี้ยวๆเย็นๆก็เข้ามาสิครับตอนนี้ก็เลยไม่มีอาการเสียวๆจี๊ดๆแป๊บๆแล้วครับ Wow he's got beautiful teeth นะลองชิมดูสิเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยอ่ะคุณชอบคุณชอบเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเต้ก็ใส่พริกต่างหากใช่เดี๋ยวตักให้จานนิวกับจานแม่ก่อนนะครับนิวกับแม่กินด้วยกันเฮ้ยน่ากินนะนี่อันนี้จะปรุงต่อเลยนะหมดเลยไม่มีแน่ไม่มีแน่อุ้ยอุ้ยวิทยาลืมอะไรแม่เหมือนมะเขือเทศไอ้ยาชิมสมัยแม่เป็น working woman ไม่ใช่ก็บอกแล้วโอเค she got so stressed oh my god the tomato แม่เนี่ยลองเล่าให้ดูหน่อยไหมว่าแม่ความเดือดแม่เข้าจุฬามากแรกแม่ก็หลงทางเลยแม่ไปที่หอประชุมกลางพอเสร็จประชุมเสร็จเรียบร้อยเดินออกมากลับคณะไม่ถูกเหมือนจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เข้าห้องน้ำนะพอเดินเข้าไปออกมาไปเลี้ยวเข้าห้องน้ำชายต่อเหมือนกันเอาแม่ก็เป็นหรือเพิ่งรู้เป็นพอออกมาเพิ่งงงไงก็เดินเข้าไปนี้ไปเข้าห้องน้ำชายต่ออีก I've done that so many times wait because that's such a thing สูงผู้หญิงได้วะเดินเข้า
็มีแค่2แยกกูก็ไปผิดครั้งทําไมคือแบบมันชอบเค้กแบบมันมีออปชันแบบแค่50 50เองอ่ะทําไมยังผิดเลยเป็นคนหลงทิศเหมือนกันเราเนี่ยแม่ไปจับหัวคนเค้าอ่ะว่าเราเนี่ยเราอ่ะแม่แม่ก็แบบขึ้นมาแล้วก็จะลงที่ทํางานใช่ป่ะมันก็เอ๊ะถึงหรือยังถึงยังก็ค่อยๆไต่ออกมาไต่มาก็ไต่มาตามเบาะแล้วปรากฏว่าไอ้เบาะมันก็เป็นสีขาวๆใช่มั้ยแล้วพอถึงข้างหน้าปุ๊บเราก็มองก็มองแต่ทางก็ไปจับตรงเบาะนี้ไอ้ข้างหน้าเนี่ยไปจับหัวเค้าเหมือนเพิ่งบวชเสร็จใหม่ๆ เค้าก็ใส่ไอ้หมวกขาวๆเหมือนเบาะเออเราก็จับแม็กเข้าไปปุ๊บไอ้รถมันก็โยงก็จับแม็กไปเลยเค้ายิ่งแน่นยิ่งสะบัดแล้วก็ยิ่งจับแน่นโอ๊ยถึงแล้วพอลงเค้าก็สะบัดทิ้งมือแล้วอุ๊ยตายแล้วขอโทษลงมายังมายืนหัวเราะตรงข้างทางขำมากเลยShe actually laughed about it. Like, oh my god. หัวตรงข้างทางขำมากเลย สองคนมันจะมีกันเนี่ยก็เมื่อกี้มันมีกันแม่สองคนอะ Yeah, I could tell where to take it to. นี่หนูข้างๆเป็นแม่เป็นแม่หนู Wait, what? And she already went inside to sit down. นี่หนูข้างๆเป็นแม่ I thought the person next to me was her. He was so mad. ใครก็ไม่รู้คุยกันแล้วก็คุยไปเรื่อยนะแต่ผมอย่างนี้ก่อนนะสักพักอะคุยไปคุยมาเห็นแม่นั่งจ้องแม่นั่งจ้องหน้าเราแม่หัวจับของใครก็ไม่รู้ทำไงอะก็พูดใหญ่เลยนะก็พูดจำโมเมนต์ได้เลยว่าแบบเรื่องเราพูดสดอะเราพูดแล้วก็หันไปมองแล้วแม่นั่งหัวเราะอยู่ในร้านแล้วก็อ่ะแล้วนี่ใครอะแล้วแบบเหมือนเราThe fact that she's laughing at it.ขออยู่ค่ะแม่ก็นั่งอยู่แม่เอ๊ะมันคุยกับใครยืนกอดกันต้องไปละโอ้ my god wait Tan and his mom need an entire show for themselves ร้านอาหารอ่ะหมดไหมอันนี้มีแต่วุ้นเส้นอันนี้มีแต่เครื่องเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าแม่ไปเจอแต่วุ้นเส้นไงโอเคเรายังเหลืออีก2เมนูครับเมนูนะไอ้ใครชอบกินผัดบวบไม่ได้ผัดบวบงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่างั้นเราแยกสเตชันเลยมั้ยไปทําอะไรฉันทําบรอกโคลีให้แม่ลูกเค้าอยู่ด้วยกันนะเตให้แม่ลูกเค้าอยู่ด้วยกันนะเตเอาไปอ๋ออันนี้ฉันไม่ใช่โอเคโอเคอันนี้เนี่ยติดไฟก่อนทำไมทำตรงเนี้ยคนละกระทะไงลูกอันนี้แล้วเอาก็เลยต้องใช้กล้องเล็กนิวแล้วต้องใส่กระเทียมก่อนใส่น้ำมันก่อนก็จะเป็นแม่ลูกกันเนี่ยเอาใส่ไม่ออกเอากระทะไม่หรอใส่น้ำมันเป็นยังไงแม่กูนะกูทำเองแต่แม่สอนนี่มากุ้งเริ่มจะโอเคละงั้นคุยกับใครอ่ะเราก็คุยกับแม่ซื้อพร้อมแม่กูไม่อยู่ไงต้องคุยกับแม่ซื้ออ๋อแม่อันนี้ใส่น้ำไหมอันนี้ไหมแม่ก็ใส่น้ำเหมือนกันได้อย่ามาถามแม่นะแม่ฉันเนอะเต้ทำอะไรผัดบักโคโอ้ยใส่กุ้งแล้วมันน่ากินอ่ะThat does look good. นี่ก็น่ากินเฮ้ยน่ากินเหมือนกันนะเป็นไง It must smell so good also. อร่อยนะ I love salty. นี่ Wow! The skill! I prefer Tan's colors. Broccoli! I love broccoli. I have broccoli every day. แต่มีแค่เมนูเดียวนะนี่โอ้ยน่ากินนะและนี่นะครับคือบรอกโคลีผัดกุ้งนะครับแล้วก็หมูแทนวัวอ่ะทันมาพริกดีกว่าน้ำมาพริกสูตรของฉันจะต้องใส่หอมกระเทียมและต้องหั่นให้มัวมัวซัวซัวมันต้องหั่นมัวมัวซัวซัวไม่หอมไม่ต้องมัวซัวดิถ้าเมื่อกี้บอกให้หั่นมัวมัวซัวซัวงั้นมัวซัวกินไปเลยกินเองไปไม่มัวซัวคือพริกกับกระเทียมโอ้ my god อย่าได้พริกอันนี้พริกอะไรนะที่เขาเผ็ดสุดในโลกอ่ะชื่ออะไรนะเอาสีแดงด้วยสีแดงหลายสีสวยOh, that looks so freaking spicy! Yay! Oh, that is really pretty. ใกล้ถึงเวลาที่เรารอคอยก็คือการชิมอาหารที่เราทำเองแค่ผมตักให้แม่รสเบสเดียวกันของฉันแค่เพิ่มความเผ็ดอร่อย
อร่อยเนาะอร่อยเนาะเจ้าดีนะหอมหอมหอมไม่ง่ายมันความเหมือนมันหวานอวบใช่ป่ะอืมหวานอวบอร่อยเนาะบล็อกโคลี่ในผัดกุ้งสีกุ้งมันดูสวยดีอ่ะถือเป็นอาหารที่เฮลตี้มื้อนึงนะแล้วอันนี้ใส่น้ำพริกน้ำปลาไหมได้ก็อร่อยแต่ที่บ้านไม่กินหรอพริกน้ำปลาที่บ้านไม่กินเลยหรอพูดจริงป่ะเนี่ยแล้วเอาถ้าที่บ้านทำอาหารเองทำอะไรครับไม่ทำพริกน้ำปลาไม่เคยทำเนี่ยคือของที่บ้านอยากต้องมีพริกน้ำปลาไม่กินอะไรก็ต้องกินพริกน้ำปลาอันนี้ก็สรุปก็คือแบบรสชาติแบบกำลังดีนะครับอันนี้ก็แบบเป็นแบบเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้ก็แบบออกหวานๆหน่อยนึงส่วนอันนี้ก็แบบมีความแบบบรอกโคลี่เค็มๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเผ็ดด้วยอันนี้แต่ว่าโดยปกติอ่ะนิวเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกินแบบพวกอาหารรสจัดมากรู้สึกว่าถ้าเกิดกินเข้าไปมันจะแบบเสียวฟันหรือว่าแป๊บๆขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่เป็นหรอแม่แต่ก่อนแม่ก็เป็นแม่ก็เป็นเมื่อก่อนแม่เป็นมีแบบพอกินอะไรก็เสียวฟันแล้วก็กินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยอดอาหารอร่อยไปหลายอย่างเลยแต่ตอนนี้แม่เปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันเซนสบายเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมช่วยได้มากเลยลูกฉันก็ใช้แม่ก็ใช้แล้วตอนนี้นะเขาออกสูตรอัปเกรดใหม่ล่าสุดเลยนอกจากช่วยลดการเสียวฟันดีเหมือนเดิมเนี่ยเพิ่มเติมคือดูแลสุขภาพเหงือกด้วยครับเพราะเขามีเทคโนโลยีไมโครโฟมสามารถเข้าไปซอกซอนทำความสะอาดได้ลึกถึงร่องเหงือกเลยก็คือจัดการสองปัญหาได้ในหนึ่งเดียวครับทั้งลดเสียวฟันแล้วก็ดูแลปัญหาสุขภาพเหงือกครับที่สำคัญเนี่ยคือเห็นผลใน14วันเลยว้าวแฮปปี้มากเลยลูกกินอะไรก็อร่อยไม่ต้องเสียวฟันแล้วไม่เบิดจิ๊บจิ๊บอะไรนี่ถ้าเกิดเห็นผลใน14วันอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเอามาใช้บ้างแล้วแล้วที่สำคัญเขาเป็นยาสีฟันที่พี่ชายเธอก็แนะนำก็คือทันตแพทย์แนะนำคือพี่อ่ะชอบแบบเอามาให้ใช่เป็นคนเสียวฟันบ่อยรับรองเลยว่าใช้แล้วฟันขาวสะอาดอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่เสียวฟันแถมยังดูแลสุขภาพเหงือกให้ดีด้วยเป็นไงบ้างครับวันนี้พี่หมูครับได้มาทำอาหารด้วยกันครับวันนี้พี่ดีใจมากพี่ดีใจมากได้มาทำอาหารให้น้องๆสองคนกินแต่ว่าวันเกิดนิวทั้งทีก็มีเซอร์ไพรส์มาให้นิวด้วยมีเค้กมาให้ Happy birthday to you Happy birthday to youแปลกไม่ยอมขึ้นเสียงสูงใช่ไม่ยอมขึ้นเสียงสูงนะอ่ะตั้งคีย์มาสิ Happy birthday to you วิเย็นมากเลยอ่ะหนึ่งแค่ไอศกรีมไงเพราะว่าวันนี้เรามี sensitive sensitivity and gum เราสามารถซึ่งแต่ไอศกรีมเค้กงับเค้กไอศกรีมเข้าไปได้ต้องหาวิธีที่พิสดารที่สุดคือจะไม่เป่าก็ต้องปัดอย่างนี้ถ้าปัดอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องเอามือไปจับ is a new normal bro no no ไม่ไอมีอย่างเงี้ยไม่ใช่ new normal ค่ะขอให้นิวสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยงานเข้ามาเยอะๆเป็นดาราที่ดังมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในประเทศไปถึงต่างประเทศด้วยขอบคุณครับแม่ก็ขอให้มีความสุขมากๆมีความสุขกับชีวิตในวัย30บวกอย่างเต็มที่ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเข่าไม่เจ็บหลังไม่ปวดไม่เสียวฟันก็มีความสุขในการ No back pain ขอบคุณมากครับทั้งพี่หมูแล้วก็พี่เตยครับปีนี้31แล้วตั้งใจทำอะไรบ้างนอกจากผัดบวกตั้งใจว่าอาจจะแบบเริ่มต้นทำคิดเริ่มทั้งเรื่องของงานด้วยใช่ไหมแล้วก็เรื่องของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะแบบได้ทำนู่นทำนี่มากขึ้นก็ขอให้สมพรปรารถนาทุกอย่างขอบคุณมากครับกินเค้กกันเถอะพี่เอาครึ่งนี้ของพี่เอาครึ่งนี้เธอเหมือนอะไรหรือเปล่าขอโทษนะครับคุณแม่เหมือนแบบเด็กเด็กอะไรนะเด็กเอ็นเด็กเอ็นครับเอ็นทานไม่ใช่ครับเอ็นเตอร์เทนไม่ได้จับมันเองเตอร์เทนเราจ้างเขามาเพื่อแบบให้มาดูแลเรามาดูแลพี่หมูหน่อยสิเงี้ยก็เรียกมาแล้วก็อยากได้เท่าไหร่สักเท่าไหร่ล่ะต้องจ่ายตังค์ด้วยเหรอใช่ต้องจ่ายตังค์ Not them explaining what an escort is Oh my god ถ้าเกิดเป็นเค้กไอศกรีมนี้แม่ทานได้สบายมากเลยลูกไอศกรีมเย็นๆเนี่ยตอนนี้สบายมากเลยไม่เสียฟันแล้วจอยเป็นไงฟิลเหมือนแบบพอแม่กินแล้วไม่เสียฟันเหมือนแบบดีใจว่าแม่ฉันเก่งมากเลยกินแล้วไม่เสียฟันเดี๋ยวพาไปให้โชว์ให้ดูว่าเทคนิคอะไรของแม่ไม่เสียฟันเดี๋ยวให้แม่พาไปแปรงฟันโชว์เดี๋ยวมีแปรงฟันโชว์จากคุณหมูนะครับทางด้านข้างหน้าบริเวณนี้นะครับอ่ะไปThank you.
เพื่อนๆที่อยากลองนะครับอย่าลืมไปซื้อกันยาสีฟันเซนซูไดเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมสูตรไวท์เทนนิ่งช่วยขจัดคราบบนผิวฟันทำให้ฟัน Maybe next time I need toothpaste I will buy Sensodyne วันครับลูกๆไปหาซื้อได้เลยที่ร้านค้าทั่วประเทศนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่หมูแล้วก็พี่เตนะครับของที่มาอวยพรวันเกิดให้ในวันนี้ด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่แบบรู้สึกว่าสนุกนะได้มาทำอาหารด้วยกันได้มากันสรุปก็คือเธอเป็นคนจ้างฉันพี่หมูพี่เตมาเอ็นนะก็คืออันนี้เป็นวันเกิดของน้องเมย์ It's so funny that he calls her พี่หมูฝากรายการกินกันกับเตนิวด้วยนะครับก็จะกลับมาทุกครั้งเวลามีเหตุการณ์พิเศษดีๆนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับยาสีฟันเซนโซไดสูตรเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมที่ทำให้เตกับนิวแล้วก็แม่หมูเนี่ยสามารถกินไอติมกินของเปรี้ยวๆกินของหวานๆได้โดยไม่เสียฟันครับครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพฟันแล้วก็เหงื่อกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่หมูอีกทีขอบคุณครับโอเคครับวันนี้นะครับเราพวกเรา2คน3คนนะครับก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันเทปหน้าครับThis was so funny. We need to make more episodes with his mom. She's hilarious. Now I can see where Tate gets it from. นั่งมองกันอย่างสองคนโอ้ wait วิ่งขึ้นมาถึงพระทิงเวียนเช้าๆอ่ะก็ไปส่งพระทิงเวียนเราก็ขึ้นไปนั่งรอเขาก็ทักเตะเร็วๆลูกโรงเรียนจะเข้าแล้วเขาก็วิ่งขึ้นมาถึงประตูบ้านก็ยังไม่ได้เปิดเขาก็นั่งเฉยนั่งมองกันอย่างสองคนแม่ก็ตกลงเตจะไปไม่ถูกไปครับหมอแล้วประตูเหรอลูกทำไมเหรอครับบอกไปเปิดสิลูก Oh my god, these are so funny. They must have so many funny stories. Oh my god. She looks like a chill mom. I'd say she also looks like she's rich. They look like you can tell they look like they have money. But damn, she's funny. Oh my god. The fact that she told the story about the head and then she said she was laughing in the middle of the road, that is so funny. Because I feel like most moms would be like, they'd be like, oh my god, I'm so sorry. And then they will feel bad and know she was just like laughing. Oh, now I want to meet Tay's dad because I want to see like...how it is. Also, he has many siblings. I want to meet the whole family. We need to have a Tay family show. Anyways, guys, thanks so much for watching. Hope you enjoyed, and I will see you in the next video. Bye.